พิมพิสารเมื่อรัตติการดึกดื่นคืนนั้นต้องตกพระทัยมีเสียงร้องโอดโอยไม่หายโหยหวนคร่ำครวญรำไปไม่คลายไม่คล้อยลอยวนแปลกเหลือเกินในพระกมลตรัสถามอมาตย์หลายคนที่ใกล้ตนนั่นเสียงอะไรบรรดาฝูงเปรตจึงพากันออกปรากฏกายให้เห็นเรือนร่างทั่วไปสกลกายน่าเกลียดน่ากลัวฝูงนั้นทั้งกลุ่มหนังหุ้มกระดูกเต็มตัวผมยาวแสยงน่ากลัวปรากฏตัวพร้อมเพรียงเสียงกรมเสด็จออกนำเวลุวนารามเพื่อกราบทูลถามยามเมื่อบรรทมองค์ชินสีตรัสเป็นปฐมเหตุที่ยามมิตรารมบรรทมได้ยินเสียงลั่นต่อมาก็ได้เห็นเหตุการณ์ผู้ผีที่มาพากันปรากฏกายให้เห็นกับตานั่นคือพวกเปรตที่เคยร่วมวงพงษาเป็นญาติเคยกันมาแต่คราอดีตชาตินั้นรู้ว่ามหาบ่อพิษมีจิตทำทานมากเหลือไปเมื่อวันวานจึงพากันมาขอส่วนบุญจึงโหยหาแล้วพากันมาปรากฏกายาขอความการุณเขาได้รับทุกแทบดับสูญยิ้มโหยนานมาโดนหวังบุญแบ่งปันให้ไปองค์พระผู้บานกราบกรานองค์พระทรงชัยเช้านี้ขอนิมนต์ให้เสด็จไปบิณฑบาตในวังพอเสร็จภัตตกิจบอกพี่ดูทิศทานังแก่ญาติทั้งหลายได้ยังทนทานกันทวนเถิดนาแล้วในทันใดพวกเปรตได้บุญทันตาทั้งอาหารและน้ำท่าที่ราชาอุทิศให้ไปยังเปลือยกายาเพราะขาดเสื้อผ้าก่อนานามาปิดคลุมกายมหาบ่อพิษจึงได้ถวายสมณบริขารน้อยใหญ่เช่นไตรจีวรอย่างดีแล้วอุทิศบุญแผ่ไปให้เปรตมากมีได้ผลฉับพลันทันทีเพราะบารมีองค์พระอรหันต์มีพระพุทธเจ้าแห่งทรงเป็นองค์ประธานเปรตได้เสวยวิมานสำราญสิ้นบาปกรรมไปที่ศาลราชันเบิกบานพระหฤทัยเห็นบุญทันตาทันใดหาไทยให้แสนยินดีครั้งนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาติโรกุตตสูตรเพื่ออนุโมทนาทานแด่พระเจ้าพิมพิสาร
ครั้นจบพระธรรมเทศนาเหล่าปวงประชาที่มาร่วมบุญในวันนั้นได้บรรลุมรรคผล 84,000 คนและพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมนั้นซ้ำอีกเป็นเวลา7วันรวม7ครั้งมีผู้บรรลุมรรคผล 84,000 คนทุกครั้งไปในสมัยนั้นมีหมู่บ้านสองหมู่บ้านคืออุปติสคามและโกริตคามทั้งสองหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลกันและไม่ห่างไกลมากนักจากกรุงราชคฤห์ในหมู่บ้านอุปติสคามนั้นมีหัวหน้าหมู่บ้านชื่อว่าวังคันตะมีภรรยาชื่อว่าสารีมีลูกชายคนโตชื่ออุปติสะแต่เนื่องจากเป็นบุตรของนางสารีจึงนิยมเรียกกันว่าสารีบุตรส่วนหมู่บ้านโกริตคามนั้นภรรยาของหัวหน้าหมู่บ้านชื่อว่าโมคันลีมีบุตรชายชื่อว่าโกริตะแต่นิยมเรียกตามชื่อมารดาว่าโมคลานะทั้งสองตระกูลนี้เป็นมิตรสหายกันมานานถึง7ชั่วอายุคนมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยมากเสมอกันทำให้มานพทั้งสองเป็นสหายที่สนิทสนมกันมาตั้งแต่ยาววัยเติบโตและร่ำเรียนจบในสำนักเดียวกันมีบริวารฝ่ายละ500คนไปไหนไปด้วยกันเที่ยวดูการละเล่นมหรสพก็ไปด้วยกันถึงบทหัวเราะก็หัวเราะถึงบทเศร้าก็เศร้าไปตามการละเล่นนั้นเมื่อถูกใจก็ให้รางวัลผู้แสดงตามสมควรแต่ละครั้งที่ไปเที่ยวชมงานต่างก็สนุกสนานสำราญใจยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งสองสหายตลอดมา